ผู้ชมครับวันนี้เราได้เดินทางเข้ามาถึงตึกพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเป็นที่เพาะแล้วก็เป็นที่เลี้ยงดูหมีแพนด้าหมีแพนด้าเวลาเกิดมาตัวเล็กนิดเดียวครับที่นี่นั้นเขาสามารถดูแลเพาะเลี้ยงให้ได้ถึง 90% อยู่รอดเลยทีเดียวสวนนี้นั้นเขามีแม่พันธุ์อยู่ประมาณเกือบ20ตัวปี2011ให้ลูกมา12ตัว2012ให้ลูกมาประมาณ8ตัวแต่ปีนี้2013ครับให้ลูกถึง14ตัวเลยทีเดียวก่อนลูกแพนด้าเกิดนะครับมีการเลี้ยงดูกันเรียกว่าลักษณะค่อนข้างจะพิถีพิถันเลยทีเดียวขณะเดียวกันถ้าเป็นลูกแฝดนะครับมีสัดส่วนถึง 53% ของลูกที่เกิดขึ้นถ้าโดยธรรมชาติแม่จะเลี้ยงแค่ตัวเดียวจะปล่อยอีกตัวนึงนั้นทิ้งแล้วก็ให้ตายไปถ้าเกิดว่าไม่มีการเลี้ยงดูอย่างดิบดีนั้นโอกาสที่ลูกแพนด้าจะมีปัญหาก็เยอะที่นี่นั้นโอกาสรอดของลูกแพนด้ามีถึง 90%ตอนนี้ศูนย์วิจัยของหมีแพนด้าที่ผมกำลังยืนอยู่ที่นี่นะครับเป็นศูนย์วิจัยแห่งเดียวของโลกที่มีแพนด้าอยู่ในนี้ทั้งหมด60กว่าตัวทีเดียวฉะนั้นมีทั้งญี่ปุ่นและออสเตรเลียและอีกหลายประเทศนะครับมาร่วมกันวิจัยว่าจะเลี้ยงหมีแพนด้าได้อย่างไรหมีแพนด้าในประเทศจีนไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้มีอยู่ในป่าประมาณพันตัวแล้วก็อยู่ที่ในศูนย์เพาะพันธุ์ต่างๆของจีนประมาณ300ตัวเท่านั้นเองจะว่ากันแล้วอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับการอยู่รอดในป่าธรรมชาติค่อนข้างจะมีปัญหานะครับแล้วแน่นอน 80% ของหมีธรรมชาติทั้งหมดอยู่ในเสฉวนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั้นอยู่ในการสู้กับสันซีโลกทั้งโลกนั้นมีหมีแพนด้าอยู่ที่บริเวณนี้แหละครับแล้วก็มีศูนย์เพาะเลี้ยงอยู่ที่เรากำลังยืนอยู่ที่นี่วันนี้การร่วมมือในการทำ R&D ก็ดีหรือปรับปรุงเรื่องการเพาะเลี้ยงในแต่ละปีนั้นถือว่าเป็นการร่วมมือตอนนี้ที่หลายๆประเทศนั้นให้ความสนใจหมีแพนด้าในภาพพวกเราคงเห็นนะครับว่ามันน่ารักแต่ในความเป็นจริงนั้นหมีแพนด้าก็ดุนะครับถ้าเกิดว่าไม่คุ้นเคยหรือเขาไม่รู้จักใครก็อาจจะถูกกัดหรือถูกตบได้เหมือนกันวันนี้คนไทยเราได้สัมผัสกับหมีแพนด้าไม่ว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่ออกลูกมาก็คือหลินปิงใช่ไหมครับเราจะเห็นนะครับว่าหมีแพนด้าเป็นที่สนใจของทั้งโลกเพราะว่าหมีแพนด้ามีที่เสฉวนหรือประเทศจีนเป็นหลักทำไมชาวต่างชาติถึงมาเที่ยวตั้งเศษ1/3ของคนที่นี่เพราะว่าหมีแพนด้ากลายเป็นสัญลักษณ์โลกไปแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ